วัสดีครับผมนายแพทย์สรายุทธบุญชัยวันนี้จะมาสาธิตการทำหัตถการการใส่สายสวนปัสสาวะซึ่งเป็นหัตถการที่ทำบ่อยเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยครับวัตถุประสงค์การใส่สายสวนปัสสาวะมีดังนี้ 1. เพื่อระบายปัสสาวะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถปัสสาวะได้เองหรือผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดที่ระงับความรู้สึกเป็นระยะเวลานาน 2. เพื่อตวงปริมาณปัสสาวะอย่างละเอียดในผู้ป่วยบางประเภทเช่นผู้ป่วยหนักในห้อง ICU 3. เพื่อรักษาบางภาวะเช่นภาวะเลือดออกทางเดินปัสสาวะหรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะเฉียบพลัน 4. เพื่อส่งตรวจเพาะเชื้อโรคทางเดินปัสสาวะข้อห้ามที่สำคัญคือห้ามใส่สายสวนปัสสาวะในผู้ป่วยที่สงสัยหรือมีภาวะการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะโดยสังเกตได้จากเลือดที่ไหลออกจากปลายท่อปัสสาวะอุปกรณ์สำหรับสวนปัสสาวะได้แก่ 1. สายสวนปัสสาวะหรือ urinary catheter 2. ถุงเก็บปัสสาวะหรือ urinary bag 3. ชุดอุปกรณ์ปลอดเชื้อสำหรับสวนปัสสาวะสายสวนปัสสาวะหรือ urinary catheter มีส่วนประกอบดังนี้ 1. drainage port สำหรับระบายน้ำปัสสาวะออกจากตัวผู้ป่วยแล้วต่อเข้ากับถุงเก็บปัสสาวะ balloon port สำหรับใช้ใส่ไซริงเข้าไปในบอลลูนส่วนปลายของสายสวนปัสสาวะเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของสายสวนปัสสาวะการเลือกขนาดสายสวนปัสสาวะที่เหมาะสมในผู้ป่วยทั่วไปชายและหญิงพิจารณาใช้สายสวนปัสสาวะขนาด16และ14เฟรนช์ตามลำดับแต่ในบางกรณีเช่นปัสสาวะเป็นเลือดพิจารณาใช้สายสวนขนาด20เฟรนช์เพื่อระบายปัสสาวะอย่างเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตพิจารณาขนาดสายสวน16ถึง18เฟรนช์และผู้ป่วยที่มีภาวะท่อปัสสาวะตีบพิจารณาขนาดสายสวน10ถึง14เฟรนช์ถุงเก็บปัสสาวะจะมีขีดบอกปริมาณปัสสาวะและมีช่องสำหรับระบายปัสสาวะออกจากถุงอยู่ด้านล่างชุดอุปกรณ์สำหรับสวนปัสสาวะประกอบด้วย 1. สำลี 2. ถาดรองรูปไต 3. ฟอร์เซป4. ผ้าเจาะกลาง 5. ถ้วยใส่น้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์อื่นๆได้แก่ 1. ถุงมือสเตอไรล์ 2. เจลหล่อลื่น 3. แผ่นปิดอเนกประสงค์ทางการแพทย์สำหรับติดสายส่วนปัสสาวะกับขาของผู้ป่วย 4. น้ำยาทำความสะอาดซึ่งจะเป็นเบตาดีนหรือคลอเฮกซิดีนปราศจากแอลกอฮอล์ก็ได้หลังจากเตรียมอุปกรณ์และขออนุญาตผู้ป่วยแล้วเราก็จะมาทำหัตถการใส่สายสวนปัสสาวะกันครับสำหรับผู้ป่วยชายเริ่มต้นด้วยการจัดท่านอนหงายเปิดเซตสเตอร์ไลน์ให้พร้อมสวมถุงมือด้วยสเตอร์ไลน์เทคนิคใช้ฟอร์เซปคีบสำลีชุบเบตาดีนมาทำความสะอาดที่อวัยวะเพศของผู้ป่วยจากในออกนอกปูผ้าเจาะกลางใช้มือข้างที่ไม่ถนัดรูดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศลงเพื่อใช้สำลีก้อนทำความสะอาดครั้งสุดท้ายโดยป้ายหนึ่งครั้งแล้วทิ้งทันทีมือข้างที่ถนัดจับสายสวนปัสสาวะที่รูบิเคตด้วย KY Jelly สอดเข้าไปในรูปัสสาวะตรงๆจนสุดสายโดยปล่อย urinary port ไว้ในชามรูปไตเพราะเมื่อใส่สายสวนสำเร็จจะมีปัสสาวะไหลออกมา
โบลว์บอลลูนผ่านบอลลูนพอร์ตด้วยสเตอร์ไลน์วอเตอร์10ซีซีแล้วดึงสายส่วนปัสสาวะเบาๆจนรู้สึกตึงแสดงว่าบอลลูนถอยมาชิดคอกระเพาะปัสสาวะพอดีควรจับสายส่วนปัสสาวะให้อยู่กับที่ระวังอย่าให้สายถอยออกมาขณะโบลว์บอลลูนเพราะจะทำให้ท่อปัสสาวะบาดเจ็บได้ข้อควรระวังคือหากไม่เห็นปัสสาวะออกมาอาจแปลว่าในกระเพาะปัสสาวะยังไม่มีปัสสาวะหรือปลายสายสวนยังเข้าไปไม่ถึงกระเพาะปัสสาวะก็ได้ดังนั้นห้ามโบลว์บอลลูนเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อท่อปัสสาวะได้หากใส่สายสวนแล้วไม่ได้ปัสสาวะเริ่มจากการกดตรงซูปราพิวบิกแอเรียเพื่อไล่ปัสสาวะออกมาจากนั้นหากยังไม่ได้ปัสสาวะให้ใช้ไซริงเอริเกตทำการเอริเกตแบลดเดอร์ด้วยนอร์มอลซารายปริมาณ50ซีซีหากน้ำสามารถโฟลว์เข้าออกได้ดีแสดงว่าปลายสายสวนอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแล้วหลังจากนั้นนำสายจากถุงเก็บปัสสาวะรอดรูผ้าเจาะกลางโดยยังคีปสเตอไรล์เพื่อต่อกับเดนเนตพอร์ตของสายสวนปัสสาวะรูดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศกลับคืนทุกครั้งเพื่อป้องกันภาวะพาราไฟโมซิสตรึงสายส่วนปัสสาวะเข้ากับต้นขาด้านในเลือกตำแหน่งที่ไม่ทำให้สายส่วนปัสสาวะตึงเกินไปโดยแปะ medical tape เป็นโอเมก้าเชฟเพื่อลดแรงกดทับผิวหนังของผู้ป่วยเป็นอันเสร็จหัตถการการใส่สายส่วนปัสสาวะครับสำหรับผู้ป่วยหญิงเริ่มต้นด้วยการจัดท่า Frog Leg Position คือท่ากางขาทั้งสองข้างของผู้ป่วยออกคล้ายขากบใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแหวกเกลเบียมินอร่าออกเพื่อให้เห็นรูปัสสาวะชัดเจนเช็ดทำความสะอาดและใส่สายส่วนปัสสาวะจนมีน้ำปัสสาวะไหลออกมาการใส่สายส่วนไม่เข้าเป็นปัญหาการใส่สายส่วนปัสสาวะที่มักพบบ่อยหากใส่สายส่วนไม่เข้าให้พุทไซโลเคนเจลลี่ปริมาณ10ถึง20ซีซีด้วยไซริงเข้าไปในท่อปัสสาวะและสื่อสารให้ผู้ป่วยผ่อนคลายไม่ขมิบท่อปัสสาวะเพื่อให้หูรูดคลายตัวและใส่สายส่วนได้ง่ายขึ้นแต่หากพบว่ามีเลือดติดปลายสายส่วนปัสสาวะออกมาให้หยุดหัตถการและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากอาจมีภาวะ catheter trauma หรือ false track หวังว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการใส่สายส่วนปัสสาวะซึ่งเป็นหัตถการที่มีประโยชน์และทำได้ไม่ยากแนะนำให้ผู้เรียนฝึกฝนหัตถการกับหุ่นจำลองเพื่อเกิดความชำนาญก่อนไปทำหัตถการกับผู้ป่วยจริงนะครับอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์ Subscribeและกดแจ้งเตือนช่องวิลล่าชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ